เห็นนี่แหละค่ะคือโดรนพร้อมกับรีโมทบังคับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆทางเจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบ้านของนางคอริยะสดียามูเลขที่63/1 หมู่ 3บ้านนาปูโรตำบลงวยซีแนอำเภอยะหาจังหวัดยะลามาตรวจสอบที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาแล้วก็เตรียมส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปหาพยานหลักฐานว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข้อสงสัยหรือไม่ค่ะในวันเกิดเหตุเนี่ยยืนยันว่าไม่มีการใช้โดรนบินก่อนที่จะก่อเหตุนะครับแต่ก่อนนั้น 3-4 วันเนี่ยมีโดรนขึ้นบินนะครับเราก็ได้ท่านรองผู้บังคับการทั้ง2ท่านก็ได้ประชุมรวบรวมข้อมูลข่าวสารจนได้แน่ชัดแล้วว่ามีเอกชนรายหนึ่งมีประชาชนรายหนึ่งมีโดรนไว้ในครอบครองและใช้บินนะครับเราได้เข้าทำการปฏิบัติการแล้วก็เข้าตรวจยึดได้โดรนพร้อมกับเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมพร้อมกับอาวุธปืนครอบปืนกระบอกนะครับก็ได้ยึดไว้เพื่อพิสูจน์ตัวควบคุมว่ามีการบินตามวันเวลาที่เกิดเหตุที่ตามกล่าวอ้างหรือไม่หรือเกี่ยวข้องกับหน่วยทหารตำรวจฝ่ายปกครองเราหรือไม่นะครับขณะที่ทางเจ้าของบ้านนะครับก็ให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ว่าโดรนลำดังกล่าวเนี่ยเป็นของสามีซึ่งขณะนี้เดินทางไปทำงานที่ประเทศอินโดนีเซียตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานข้อมูลการเดินทางของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามีการเดินทางออกนอกประเทศตามที่มีการกล่าวอ้างหรือไม่เมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุยิงฐานปฏิบัติการอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลบางงวยซิงแงอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายและข้อมูลของเจ้าหน้าที่ภายในฐานปฏิบัติการระบุว่าก่อนเกิดเหตุ 2-3 วันมีโดรนบินมาเหนือฐานปฏิบัติการในช่วงเวลา 3:00 นต่อมารุ่งเช้าในวันที่15พฤษภาคมได้เกิดเหตุคนร้ายใช้เครื่องยิงลูกกระสุน M79 ยิงใส่ฐานปฏิบัติการ